ซึ่งอันนี้จะบอกให้พวกเราว่าเราจะได้มั่นใจว่าระบบเฝ้าระวังไม่ว่ามันจะเกิดอะไรในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นแน่นอนนะครับก็สไลด์ถัดไปครับอันนี้คือ BA2 ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ซับมิทเข้าไปที่ GSAIDนะครับซึ่งทั่วโลกสามารถจะเปิดดูได้ก็จะเห็นว่ามีทั้งหมด6รายนะครับที่เห็นเราซับมิทตั้งแต่19นะฮะตัวล่างสุดถ้าท่านดูนะนะคอลัมน์ประมาณก่อนไอ้ตัวเรียมๆ นะครับก็19เดือน1นะครับปี22นะฮะงั้นทีนี้การซับมิทเข้าไปเนี่ยกว่ามันจะไปปรากฏบนฐานข้อมูลของ GSAID เนี่ย GSAID เขาต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้จริงๆเราซับมิทเข้าไปแล้วทั้งหมดนอกจากเนี่ยบวกอีก6บวกอีก8เป็น14รายนะครับส่วนอีก8รายเนี่ยก็จะขึ้นปรากฏให้เห็นวัน2วันนะครับของศูนย์จีโนมรามาเข้าใจว่ายังไม่ได้ซับมิทนะครับก็คือยังไม่ปรากฏนะอันนี้เป็นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งหมดนะครับที่ปรากฏล่าสุดก็วันที่25นะครับแต่ว่าหลังจากนี้อีก8รายก็คงทยอยปรากฏขึ้นมานะครับพวกเราเข้าไปดูนะครับงั้นก็ยืนยันว่าเราเห็น BA2 เนี่ยต้องหลาย 2-3 สัปดาห์ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็เราก็วิเคราะห์แล้วก็ซัมมิตคือจริงๆเราเห็นก่อนนะตั้งแต่วันที่2มกราแล้วก็เราก็วิเคราะห์ข้อมูลจนแน่ใจแล้วเราก็ซัมมิตเข้าไปเพราะเราจะซัมมิตภายใน2สัปดาห์นะโดยหลักการครับโอเคครับถัดไปครับนิดเดียวก็คือตัว BA2 อย่างที่บอกว่า3คำถามเหมือนเดิมเวลามีพันธุ์ใหม่ทั้งหลายเนี่ยแพร่เร็วไหมกว่าเดิมไหมนะครับรุนแรงอาการหนักไหมแล้วก็ลบภูมินะไม่ว่าจะภูมิที่ติดเชื้อธรรมชาติหรือภูมิจากวัคซีนก็ตามทีนะได้แค่ไหนซึ่ง BA2 ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยยังน้อยเกินไปที่จะสรุปนะครับว่าแพร่เร็วไหมก็มันยังมีแค่นี้เองอ่ะนะเพราะฉะนั้นในขณะที่ BA1 มันมีมากมายทั้งมันก็อาจจะยังบอกไม่ได้ถ้าสัดส่วนมันเปลี่ยนเช่นจากการที่มันมีประมาณ 2% เนี่ยแล้วมันขึ้นมาเป็น 5% 10% ในเวลาถัดมาอันนี้อาจจะต้องจับตาดูนะครับก็แสดงว่ามันก็อาจจะแพร่เร็วกว่าส่วนเรื่องอาการหนักเนี่ยนะครับเราดูข้อมูลในประเทศไทยที่มี14รายเนี่ย14รายของ BA2 ในไทยที่เราพบขณะนี้เนี่ยเดินทางมาจากต่างประเทศ9นะครับแล้วก็เป็นติดเชื้อในประเทศ5การติดเชื้อในประเทศ5รายเนี่ยมี1รายที่เสียชีวิตก็คือคุณป้าที่ติดเตียงนะที่เราเคยพูดไปว่าเสียชีวิตจากโอไมครอน2รายแรกนะครับเป็นราย1ที่ติดเตียงที่อยู่ภาคใต้นะครับก็อายุเยอะแล้วแล้วก็ท่านก็มีโรคประจำตัวนะครับท่านก็คงยังบอกไม่ได้ว่าด้วยจำนวนอย่างเงี้ยเราตกลงไอ้ BA2 เนี่ยมันรุนแรงกว่า BA1 หรือไม่นะแต่ในภาพรวมๆเนี่ยเราส่งข้อมูลของโอไมครอนทั้งหมดประมาณ 7,000 เรคคอร์ดเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ทางกรมแพทย์เนี่ยกรมการแพทย์เนี่ยเขาได้ไปตามดูนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิต7รายเท่านั้นเองจากโอไมครอนนะจาก 7,000 เพราะนั้นก็ 0.1% เนาะเพราะนั้นก็อัตราการเสียชีวิตก็จะค่อนข้างต่ำนะแต่ว่ารายละเอียดว่ามีอาการหนักแค่ไหนปานกลางแค่ไหนอะไรเนี่ยก็จริงๆก็ไม่เยอะแต่ว่ากรมแพทย์กำลังทำรายละเอียดอยู่รวมถึงว่ามีปัจจัยใครฉีดวัคซีนติดมากกว่าหรืออะไรอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวคงต้องรอกรมการแพทย์เขาแถลงนะครับโอเคตัดอันนี้ครับที่จะให้เห็นว่าที่เราตรวจรหัสพันธุกรรมทั้งตัวเนี่ยมาทุกๆสัปดาห์เนี่ยอันที่น่าสนใจก็คือว่าตอนที่มีเดลต้าระบาดเนี่ยนะครับเราเจอเดลต้าขณะนี้มีพันย่อยนะที่เราเรียกว่าเดลต้าพลัสเนี่ยครับมี AY1 ถึง AY อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะขณะนี้เข้าใจว่ามีสัก120กว่าตัวแล้ว AY 127ไปทำนองนี้ครับเราเคยเจอเป็นเดลต้าพลัสก็คือเป็นเดลต้าที่บวกด้วย K417N อย่างนี้เป็นต้นซึ่งไอ้เจ้า K417N เนี่ยมันจะทำให้หลบวัคซีนได้มากขึ้นเนาะเพียงแต่ว่าก็จำนวนที่เราเห็นที่เราตรวจพบก็ไม่ได้มากมายอะไรแล้วก็ไม่ได้เพิ่มจำนวนอันนี้ก็เป็นอันที่เราจะแสดงแล้วเวลาเราทำสิ่งที่เรียกว่าทำสายตระกูลเนาะทำสารแหลกของมันนะว่ามันมาจากไหนยังไงอะไรเงี้ยก็มีความสัมพันธ์กับที่พบในเกาหลีที่พบอะไรอย่างนี้นะครับมันก็
บอกให้เห็นว่าเราเจอนะ6รายที่ปรากฏข้างบนเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นนะครับจริงเราก็เจอมากกว่านี้นิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้มีความแปลกประหลาดอะไรคือไม่ได้มีความน่าห่วงกังวลอะไรนะครับถัดไปครับหรืออย่างเงี้ยนะครับ AY 4.2 นะครับที่มันมีบวกการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่ง Y1 CRH หรือ A 22V เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้มันมีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชอะไรนะครับก็เพียงแต่เรามันปรากฏมาให้เราเห็นเราก็เก็บเป็นข้อมูลนะครับแล้วพวกนี้เราก็รายงานไปที่ GSET แล้วนะครับต่อไปครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเจ้าตัว AY 4.2 ที่เยอะที่สุดที่เป็นพันย่อยของเดลต้านะครับก็คือ AY 85เนาะแล้วก็ในภูมิภาคเนี้ยจะมีเจ้าสัดส่วนของ AY 85ค่อนข้างเยอะนะครับบ้านเราเจอประมาณครึ่งหนึ่งนะครับประมาณ 49% เนาะAY 85โดยตัวมันเองเนี่ยจะไม่มีอะไรแต่ว่าเราก็เจอบางส่วนที่เป็น AY 85แล้วไปบวกด้วยตำแหน่งนะครับเช่น E484K นะซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่หลบวัคซีนเช่นกันแต่เผอิญเราก็เจอไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรมากมายนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเดลต้ามันถูกแทนด้วยโอเมก้าไอเดลต้าที่กลายพันธุ์อะไรพวกนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ต่อไปให้ใครไม่ได้เพราะว่ามันถูกคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ในประเทศมันเป็นโอเมก้าซะเกือบหมดแล้วก็อาจจะต้องมาจับดูตาดูโอเมก้าแทนนะครับว่าโอเมก้าเนี่ยพันย่อยที่เป็น BA2 BA3 อะไรพวกนี้หรืออาจจะมีการกลายพันธุ์อื่นๆเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องใช้ระบบของเราในการตรวจจับนะครับนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เห็นว่าเราเนี่ยมีขบวนการที่สามารถที่จะตรวจจับการกลายพันธุ์ได้เร็วได้ไวพอนะครับต่อไปครับเข้าใจว่าหมดแล้วใช่ไหมฮะโอเคครับก็อันนี้คือเรื่องของการอัปเดตสถานการณ์ของเรื่องนี้ในประเทศไทยก็โดยสรุปก็คือว่าเราก็คงเหมือนหลายๆประเทศในโลกนี้เนาะว่าเดือนกุมภาเดือนอะไรก็น่าจะเป็นโอเมก้าเป็นส่วนใหญ่นะครับป่วยได้มากได้เร็วได้มากนะครับแพร่เชื้อได้เร็วแต่ว่าอาการที่จะเกิดความรุนแรงนะป่วยหนักหรือเสียชีวิตก็จะน้อยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็ยังย้ำว่ายังต้องบูสเตอร์ด้วยวัคซีนนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะมีโรคเรื้อรังสูงอายุนะครับเพราะถ้าเรากล้ามาดูเราจะเห็นว่าในรอบของโอมิครอนนี้ก็ตามทียิ่งชัดใหญ่นะครับว่าถ้าคนที่มีร่างกายแข็งแรงคนที่ได้รับวัคซีนมีภูมิมากพอเนี่ยนะครับก็โอกาสเสียชีวิตจะน้อยมากนะครับคนที่อายุสูงขึ้นไปก็จะเริ่มกราฟก็จะชันขึ้นไปค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญก็คือว่าคนสูงอายุอะไรพวกนี้ควรจะรีบมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับครับไม่ทราบหมออัชวินเชิญครับมีอะไรขออนุญาตครับมีคำถามมาจากสื่อมวลชนนะครับว่ากรณีสายพันธุ์ย่อย BA2 เนี่ยครับทั่วโลกมีมากน้อยแค่ไหนและจะมีผลต่ออาการหรือการกลายพันธุ์ที่ต้องระวังอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับก็อย่างที่เราเห็นตัวเลขเนาะมีเท่าไหร่เนี่ยเราคงต้องใช้สัดส่วนเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่เขารายงานเข้าไปในระบบ GSET นะครับBA2 11,000นะครับแล้วก็ BA1 ประมาณ 420,000 เนาะก็1ใน47เศษแต่ว่าอันเราจะใช้ตัวเลขสัดส่วนแบบเนี้ย 100% ไม่ได้เพราะว่าการติดเชื้อโอเมก้าในน่าจะมีหลาย10ล้านน่ะนะครับทั่วโลกนะครับแต่ว่าถ้าเราคร่าวๆว่าตรวจเจอกันแบบนี้นะประมาณสัดส่วนแค่นี้เนี่ยมันก็คงยังไม่มาก BA2 ยังไม่มากแต่อย่างที่ผมบอกว่ามีบางประเทศเช่นมีเดนมาร์กมีอะไรเนี่ยที่เขารู้สึกว่า BA2 เนี่ยสัดส่วนมันสูงขึ้นนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะจับตาดูของเราเนี่ยถ้าเจอ14รายนะครับจากประมาณ10,000รายเนี่ยมันก็ตอนนี้เราเจอประมาณ10,000เศษๆแล้วถูกไหมครับนะแล้วถ้าเจออันนี้14รายเดี๋ยวเราก็จะดูสัปดาห์ถัดไปว่าBA2 เนี่ยจะโผล่ขึ้นมาแบบมีนัยยะสำคัญอะไรมากมายขนาดไหนไหมนะครับซึ่งขณะนี้ก็ยังสรุปได้ว่ายังไม่ต้องวิตกกังวลอะไรนะก็เข้าใจว่าเขาคงไม่ได้อะไรอ่ะเหนือกว่า BA1 แบ
แบบเห็นได้ชัดอ่ะขอสรุปว่าอย่างนั้นแล้วกันเพราะว่าถ้ามันเหนือกว่าได้เห็นได้ชัดเนี่ยในช่วงเวลาที่โอเมก้าระบาดมาในทั่วโลกประมาณ2เดือน3เดือนเนี่ยเนาะเขาน่าจะแซงขึ้นมามากพอสมควรแล้วตอนนี้จำนวนก็ยังไม่ได้เยอะอะไรนะแต่ว่าก็คงต้องรอดูครับส่วนการกลายพันธุ์อื่นเนี่ยอันนี้ทั่วโลกต้องช่วยกันเฝ้าระวังนะครับการถอดพันธุกรรมเนี่ยจะทำให้เราเห็นว่ามันจะมี BA ย่อยไปกว่านี้ไหมหรือเป็น อะไรที่มันจะไป plus ด้วยอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับอันนี้ก็คงต้องอาศัยการถอดพันธุกรรมทั้งตัวในการที่จะรายงานครับมีคำถามที่2ครับน่าสนใจมากครับว่ามีการเฝ้าระวังสายพันธุ์จากชายแดนโดยเฉพาะเขตรอยต่อของพม่าอย่างไรบ้างเนื่องจากอินเดียมียังคงระบาดอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านคณบดีจากศิริราชนะก็ได้เตือนมาครับก็จริงๆที่เราสุ่มตรวจสายพันธุ์ทุกวันนี้เนี่ยหนึ่งในเกณฑ์ก็คือว่าผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศไม่ว่าจะมาทางเครื่องบินหรือมาทางชายดงชายแดนอะไรก็สุดแท้แต่นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่เราต้องสุ่มตรวจเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็เพียงแต่อย่างนี้ครับทุกคนต้องช่วยกันเนี่ยนะก็คือการลักลอบข้ามแดนโดยไม่ผ่านระบบอะไรอันนี้น่ากลัวก็คือจะเจอเมื่อป่วยแล้วนะครับแล้วก็ตรวจพบตอนนั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยช่วยอะไรนะครับเพราะเราถึงบอกเสมอว่าเราไม่ค่อยห่วงพวกที่มาเข้าตามต่อออกตามประตูเนาะแต่พวกที่ลักลอบข้ามมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประเด็นว่าจะไม่เจอในระบบเราเลยจนกระทั่งเกิดการติดเชื้อแพร่เชื้อหรือแพร่ระบาดแล้วอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือนะครับว่าอยากให้ทุกคนเข้มงวดนะครับรวมถึงผู้ที่จะนำเข้าแรงงานเถื่อนหรืออะไรด้วยนะครับคงต้องเข้าใจหลักการข้อนี้ครับมีคำถามจากทางมติชนเช่นกันนะครับว่า ATK ครับยังคงตรวจจับ BA2 ได้อยู่หรือไม่ครับครับอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไร RT-PCR ATK ยังตรวจได้ครับไม่ได้มีประเด็นอะไรที่เราจะต้องห่วงกังวลในเรื่องนี้ครับโอเคอาจารย์คะคำถามค่ะอาจารย์คะถ้าสมมติว่าต่อจากนี้ค่ะโอการกลายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนหรือว่าโอมิครอนคือมีข้อมูลชัดแล้วว่ามันไม่น่าจะมีการกลายพันธุ์ที่รุนแรงโอกาสอีกสักกี่เดือนนะคะที่เราจะประเมินว่าโควิดมันจะเริ่มเบาบางลงแล้วก็จะกลายเป็นแบบเป็นโรคประจำถิ่นอะไรทั่วไปเงี้ยต้องใช้ระยะเวลานานไหมอาจารย์อันนี้เป็นความหวังทุกคนเนาะแต่ว่าจริงๆองค์การอนามัยโลกก็เริ่มมาบอกแล้วว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นเนาะแต่คงไม่มีใครสามารถกำหนดได้ว่าวันวอเวลานออะไรอย่างนี้นะว่าเมื่อไหร่มันจะจบเดี๋ยวสภาพธรรมชาติมันก็จะบอกให้เราเห็นเองว่าเริ่มไม่มีใครเสียชีวิตแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การติดเชื้อไม่รุนแรงมันก็ต่อไปมาตรการก็จะปรับไปตามสถานการณ์แบบนั้นเช่นต่อไปเราก็อาจจะไม่ต้องตรวจแล้วนะเหมือนตอนที่ไข้หวัดใหญ่2009ในช่วงนั้นเราก็ตรวจเยอะเนาะตอนหลังเราก็มีรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นก็ป่วยก็ไปรักษาอย่างเงี้ยนะครับมันก็เพียงแต่ว่าวันไหนเนี่ยเราอาจจะบอกไม่ได้เพราะอันนึงที่เราก็ยังกลัวคือว่าถ้ามันมีการกลายพันธุ์เป็นตัวแวริเอนต์ตัวใหม่ที่ไม่ใช่โอมิครอนและพฤติกรรมของมันเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่พูดง่ายๆแพ้เร็วอย่างเดียวมันอาจจะรุนแรงกว่านี้ด้วยอะไรอย่างนี้นะก็เราก็ไม่ได้หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นมันก็คลี่คลายไปในทางที่อยู่ร่วมกันได้อย่างเงี้ยนะครับค่ะแล้วถ้าสมมติว่าโอมิครอนคือระบาดครอบคลุมแล้วค่ะต่อไปเราก็ไม่จำเป็นจะต้องตรวจหาสายพันธุ์เราจะไม่ตรวจเยอะเท่าที่เราทำอยู่ทุกวันนี้แต่ว่าพื้นฐานของงานตรวจรหัสพันธุกรรมทั้งตัวเนี่ยยังต้องมีอยู่นะครับเพราะว่าไม่งั้นทั่วโลกก็จะไม่มีด่านที่จะเฝ้าว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นการเกิดตรวจจับโอมิครอนได้จากเซาท์แอฟริกาก็เพราะมีการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัวแล้วก็ส่งข้อมูลมาเป็นระยะนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องทำอย่างนั้นต่อไปอีกระยะหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ที่จะตรวจมาแต่ละสัปดาห์เป็น 2,000 3,000 อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่จำเป็นแล้วนะอย่างกรณีมาจากต่างประเทศเนี่ยเราก็อาจจะลดจำนวนลงได้นะครับไม่ต้องตรวจทุกรายตอนนี้เราตรวจทุกรายอยู่นะครับมันก็เราจะลดจำนวนลงแล้วก็เอาจำนวนที่เราตรวจซึ่งถือว่าเป็นการสุ่มเนี่ยเอามาถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัวนะครับซึ่งถ้ามีอะไรแปลกโผล่เข้ามาเราก็จะเห็นได้ครับขออนุญาตครับเชิญครับ
อนุญาตเสริมประเด็นนี้นิดนึงนะครับว่าผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศหากตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับขอให้ส่งตัวอย่างมาตรวจไว้ก่อนแต่ว่าเราจะทำการสุ่มตรวจไม่ได้ตรวจทุกรายอย่างที่ท่านดีบอกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดในอนาคตมันมีสายพันธุ์แปลกเราจะได้เฝ้าระวังได้นะครับคืออันนี้คือเรื่องที่ เราพยายามจะเก็บตัวอย่างที่เราเรียกว่ามีทำเรื่องไบโอแบงค์อะเนาะเราจะเก็บตัวอย่างอยู่ในลักษณะที่จะทำให้มันยังมีคุณภาพที่จะเอามาตรวจสอบย้อนหลังได้นะในกรณีที่ซึ่งอันนี้ก็ขอความร่วมมือจากทุกๆส่วนนะครับหมอสุขเวชจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับครับโอเคเชิญครับมีคำถามอื่นอีกไหมครับโอเคไม่มีนะก็เพราะฉะนั้นก็อย่าไปตกตกใจนะครับเรื่อง BA 2นะครับผมคิดว่าไม่ได้เป็นประเด็นอะไรที่น่าห่วงกังวลในช่วงเวลานี้นะครับโอเคครับขออนุญาตจบการนำเสนอสวัสดีครับ